สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Face Live นะครับหรือ Facebook หรือบ้านเรา .tv เนาะเป็นที่รู้จักกัน คุ้นเคยกันพอประมาณแล้วนะระยะนี้นะครับเช้าๆอย่างนี้ตอนนี้บรรยากาศคงข้างหลังเนี่ยคนละอย่างกันนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าแน่นอนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายคนหลายท่านก็นอนผมก็นอนเหมือนกันภายใต้เงื่อนไขของคำว่านอนนะก็พยายามบอกไว้แล้วว่าแม้แต่เรานอนหลับมันก็ยังมีความคิดปะปนอยู่นะครับเพราะว่ากระบวนการของร่างกายมนุษย์มันจะทำงานโดยอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วเวลาหลับร่างกายทั้งหมดจะเป็นกายใจสมองอะไรกันนะมันจะทำงานของมันอยู่ซึ่งคนที่เป็นปุถุชนธรรมดาเนี่ยจะไม่รู้สึกครับยืนยันว่าจะไม่รู้สึกแน่นอนนะครับแต่มันก็มีผู้คนบางคนใครก็ไม่รู้ในโลกเนี่ยเขาคนนั้นเขารู้สึกเมื่อเขารู้สึกอะไรมันจะอะไรก็เสร็จแต่เถอะแล้วก็มาเปิดดูแล้วครับหน้าจอนู่นนี่นั่นอยู่มันก็ปึ๊บปั๊บอะไรขึ้นมาทำให้เราได้อ๋อนี่เหรอที่บอกว่าสิ่งที่จะนำเสนอในแต่ละวันเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมันมาก่อนนะอยู่ๆมันก็จะเข้ามาให้เราได้รู้ว่าจับเป็นประเด็นสำคัญในการจะมาเล่าสู่กันฟังนะในลุงออกไลฟ์อะไรกันนะ นะลุงออกสุขภาพหรือลุงออกไลฟ์เนี่ยผมว่านะหลังๆมานี้มันเข้มข้นจะบอกว่าคึกคักกันนะแต่ต้องมันจะลงตัวนะคล้ายๆกับว่าดื่มกินอะไรก็ตามทีเนี่ยมันทำท่าจะติดคอดึกดักกืนยังไม่ลงไม่เข้าเลยครับแต่เวลาบทสุดท้ายปุ๊บเอ้ยมันกลืนสะดวกจังนะฮะเราเรียกว่าในองค์ความรู้ใดๆก็ตามทีที่หยิบมาผ่านภาษาพูดคุยผ่านกับกิริยาของใครก็ได้ในโลกเนี้ยหนึ่งนั้นก็นาทีนี้วินาทีนี้คือลุงงอกกันแล้วกันจึงจับประเด็นว่าเดิมทีนะครับผม71-72ปีเต็มแล้วนะครับก็ย่อมรู้ว่าไอ้พื้นฐานความเป็นอยู่มนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เด็กเรียกจางทีคำหนึ่งได้ยินเลยนะครับว่า เติบโตมาก็ได้ยินคำหนึ่งบอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่เมื่อสมัย50ปีล่วงมาแล้วเนี่ยหรือ60ปีล่วงมาแล้วเนี่ยใช่เพราะอะไรอธิบายความว่าในยุคสมัยนั้นนะฮะสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างวัตถุต่างๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีหรือมีก็น้อยเต็มทีมองไม่ใช่นั้นก็เป็นทุ่งนาป่าเขาลำนอไพรไม่มีอาคารบ้านเรือนห้องหับที่สูงใหญ่โตอย่างมากกว่าหลังคามุงจากนะหลังคามุงใบตองแห้งประมาณนั้นครับมันก็เลยอยู่ในกฎเกณฑ์นั้นได้ระหว่างพ่อแม่ลูกนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่ขยายมาเรื่อยๆของคนไทยเราเนี่ยครับนั้นช่วงหนึ่งณวันนี้ครอบครัวใหญ่จะกลายเป็นครอบครัวเล็กก็แปลว่าแต่งงานออกไปสร้างครอบครัวกันใหม่สร้างความเจริญงอกงามให้กับของแต่ละครอบครัวไปถึงจุดหนึ่งก็เป็นปัญหาสังคมมากมายมหาศาลณวันนี้คำว่าถึงจุดคือจุดนี้ครับเป็นปัญหาทั้งด้านครอบครัวทั้งด้านสังคมมากมายก่ายกองใครก็ตามที่มีหลักการคิดมีการข้อสังเกตติดตามกันมาก็เชื่อว่าคงจะสรุปในรูปแบบเดียวกันณฐานะที่เป็นชุมชนคนไทยก็แล้วกันภายใต้เงื่อนไขของภาษาเดียวกันเนี่ยครับโอเคนะครับภายใต้เงื่อนไขของภาษาเดียวกันคำนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามทีที่มาอาศัยแผ่นดินรูปขวัญ
ทำมาหากินกันเนี่ยสิ่งหนึ่งก็อยากจะให้เข้าใจตรงกันว่าอย่าทะเลาะวิวาทกันเลยครับนะแล้วก็ถอยหลังมาเถอะครับนะชนชาติอะไรก็ตามที่มาอยู่มากินมาใช้มาอยู่นอนในแผ่นดินรูปขันเนี่ยถอยหลังมาศึกษาหาความรู้เรื่องภาษาไทยนะครับยังไงก็ตามที่รับรู้เรื่องภาษาไทยเนี่ยมันไม่ตายหรอกครับยังไงก็ไม่ตายมีแต่ก่อประโยชน์สำคัญเพียงว่าจะเอาภาษาเนี่ยไปใช้ให้เกิดการยุแยงตะแคงรั่วเกิดการทะเลาะวิวาทกันในกลุ่มใหญ่ๆโดยเฉพาะกลุ่มศาสนาเนี่ยครับขอเถอะครับเรื่องนี้ต้องขอมากๆนะครับมิฉะนั้นแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยแทนที่จะทำให้ลูกหลานไทยต่อไปเนี่ยอยู่ดีกินดีอยู่ด้วยกันสันติวิธีผู้ใหญ่ในวันนี้ฮะจะก่อให้เกิดเป็นตัวตั้งต้นทำให้เด็กรุ่นต่อไปทะเลาะกันมองเป็นไหมครับผมพูดอย่างเนี้ยคิดเป็นไหมครับคิดออกไหมครับนะฮะโดยพูดยิ่งคนที่คิดในความคิดรวบยอดเช่นเอาศาสนาเข้าไปเป็นตัวตั้งนะฮะแล้วพยายามเผยศาสนาแล้วก็ผลิตพลเมืองทีนี้เอาใช่ไหมครับแต่เป็นการผลิตพลเมืองที่สื่อสารด้วยภาษาไม่เข้าใจกันละกันตรงนั้นนะครับนะที่มันจะย่ำแย่คำพูดอย่างนี้นาทีนี้มันจะไปสูญเสียเมื่อ40ปีล่วงแล้ว50ปีล่วงแล้วนะครับตรงนั้นนะครับนะผู้ใหญ่ในวันนี้ถ้าไปรู้ตรงนั้นนะฮะถอยหลังมาแก้ได้ไหมครับแก้ไม่ได้เลยครับเหมือนกับไอน์สไตน์ที่เขาคิดสูตรสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2พอรู้ว่ามันเป็นระเบิดนิวเคลียร์ปุ๊บเท่านั้นเองครับมันก็ย้อนอดีตไม่ได้นะครับนะมันก็มาถึงทุกวันนี้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ยกเป็นตัวอย่างอุทาหรณ์ของมนุษยชาติได้เลยณวันนี้นะครับผมเองกำลังจะบอกว่าการอบรมสั่งสอนกันนั้นนะฮะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเช่นเมื่อกี้ผมขึ้นต้นคำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีในยุคสมัยนั้นเวลาตีลูกมันไปไหนไม่ได้หนามากก็วิ่งลงมาเล่นน้ําในห้วยหนองคลองบึงใกล้บ้านใกล้ที่อยู่อาศัยหรือออกไปนู่นป่าเขานะไปหาเห็ดหาปูหาปลาอะไรมาอยู่มันกินกันหรือมันก็ไปวัดวารามสถานที่เป็นจุดรวมของศาสนาหนีไปจากพ่อแม่ช่วงหนึ่งนะกลับมาก็มาตกมาอยู่บ้านช่องหับเดียวกันนะที่บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีก็แปลว่าใครก็ตามที่รักลูกก็ต้องดูแลลูกผูกเอาไว้นะบางทีก็บอกคุมถุงชนอย่างเงี้ยคุมถุงชนรู้จักไหมคำพวกนี้คล้ายๆกับว่าข่มขืนหรือบังคับเขาให้เขาอยู่ภายใต้อานัตภายใต้คำสั่งของผู้ใหญ่เรื่องอย่างนี้ยืนยันว่าอันตรายนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยยังไงก็ตามทีมันมีจุดเด่นของมันอยู่คือหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบแล้วก็มีอิสรภาพนี่เป็นปัจเจกบุคคลในยุคสมัยนี้จะต้องช่วยกันยุคสมัยนี้ก็คือศตวรรษที่21เนี่ยครับย้ำศตวรรษที่21เนี่ยครับเป็นศตวรรษที่จะต้องสั่งสอนผู้คนทุกๆคนให้รู้จักหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบและสุดท้ายคืออิสรภาพโอเคนะถอยหลังกลับมาถึงตัวอย่างที่ว่าเนี่ยผมยืนยันว่าแม่ลูกคู่นี้เขาสอนกันดีนะฮะความต้องการของลูกและความยืดหยุ่นของแม่ที่จะไม่ให้ภาษารุนแรงสังเกตระดับเสียงนะครับของแม่ก็ตามทีของลูกก็เด็กอายุนิดเดียวเนี่ยครับโต้ตอบคำต่อคำได้ไวมากแล้วก็เข้าใจด้วยแล้วก็กับกิริยาเขาเนี่ยเป็นนักฟังที่ดีด้วยเนี่ยเด็กอย่างนี้แหละครับที่เด็กที่จะฉลาดเฉลียวฉลาดสำคัญว่าผู้ใหญ่จะไปบล็อกเขาถ้าผู้ใหญ่บล็อกจบข่าวเลยเด็กคุยรู้เรื่อง
แม้ว่าเขาจะมีการทำผิดนิดหน่อยซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากไม่เป็นไรเพราะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยตามวัยเขานะครับผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดคำพูดและการกระทำแล้วเราก็จะได้เด็กดีๆขึ้นมาในวันข้างหน้านะ20ปี30ปี50ปีวันนั้นนะครับคนไทยประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีอยู่ 6-70 ล้านคนเนี่ยฮะก็เชื่อว่าพัฒนากันได้ขอแต่เพียงว่าผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องยืนนะยืนนิ่งนะคิดพิจารณาแล้วถือโอกาสเลยครับคนหัวงอกลุงงอกพาชวนคิดพิจารณาสิ่งที่ว่านี้ผมใช้คำว่าเก็บตกจากจอนะครับเชิญครับอยากแม่ที่สุดหนูไม่อยากให้แม่ด่าหนูแม่ด่าหนูตรงไหนแม่บอกว่าแม่ให้หนูไปเล่นทรายบอกแล้วใช่ไหมว่าทรายมีพยาธิหนูรักแม่ที่สุดอย่าแม่ไม่เชื่อหนูแม่ไม่เชื่อหนูตรงไหนแม่แต่พูดให้ฟังหนูด้วยที่หนูพูดอะไรอ่ะแม่ไม่ฟังยังไงแม่บอกหนูว่าห้ามเล่นทรายเพราะว่าในทรายมีพยาธิถูกไหมค่ะหนูรักแม่ที่สุดแล้วทีนี้หนูคันแล้วหนูทำไงแต่ว่าเสียไม่รักแม่หนูจะรักแม่ที่สุดแล้วหนูจะไม่เล่นอีกแล้วค่ะเห็นไหมหนูพูดกับแม่อย่างนี้มากี่ครั้งแล้วนะคะไม่ต้องขึ้นมาไม่ตายเต็มตัวหนูอยากนอนอ่ะไม่นอนหนูอยากให้แม่กอดหนูกอดหน่อยกอดหน่อยมันกอดไหมเนี่ยมันควรกอดไหมเนี่ยนั่นคันมากไหมไม่มากค่ะไม่เท่าไรค่ะคันไม่เท่าไรแหมแล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรแสบแสบเพราะอะไรหนูรักแม่หนูไม่คันแล้วค่ะหนูรักแม่ที่หลังจะฟังไหมว่าใครเขาเคยให้ไปเล่นน้ำกับทรายอย่างนั้นน่ะแล้วไปถูอย่างนั้นน่ะมันถูกไหมล่ะมันมีพยาธิอยู่ในทรายรู้ไหมเมื่อตอนกลางวันก็เหมือนกันเห็นไหมไปนั่งดินน่ะเห็นไหมเล่นน่ะเล่นได้แต่ต้องอาบน้ำแล้วหนูอ่ะไปเล่นแล้วไปเกือกกันนะแม่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไม่ให้เล่นขอบคุณแม่เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในสมมติมันเข้าไปอยู่ในเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเนื้อเนี่ยมันฝังไปในเนื้อทำไงอ่ะเม็ดทรายอ่ะหนูรักแม่ค่ะหนูไม่อยากตายมันไม่ตายหรอกแต่ว่าต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวได้ตายแน่ๆถ้าหนูยังดื้ออย่างเงี้ยหนูเชื่อแม่ค่ะเชื่อจริงหรือเปล่าค่ะแม่ไม่ได้หนูฟังเลยนะคะอ้าวเข้าใจไหมที่หลังจะไม่ทำอีกแล้วนะหนูสัญญาแม่ค่ะหนูสัญญากี่รอบแล้วลูกรอบเดียวก็พอค่ะรอบเดียวก็พออะไรหนูสัญญาเป็นสิบรอบแล้วรู้ไหมว่าหนูจะไม่ดื้อแบบนี้หนูไม่สัญญาหรอกว่าสัญญาเงียบสัญญาแม่แม่ต้องกอดหนูเงียบก่อนหนูไม่อยากได้หายหรือยังหายแล้วค่ะแล้วมันแสบไหมล่ะหนูยังไม่สุดค่ะหายแสบยังเนี่ยหายแล้วค่ะโอ้แล้วจะเชื่อแม่ไหมคราวนี้ค่ะแสบใช่ไหมล่ะหนูไม่อยากไปหาหมอไหมไม่อยากค่ะทำไมให้หมอดูไงเอายาเช็ดออกเล่นอะไรมีแต่ต้องไปหาหมอทั้งนั้นเลยแล้วก็กลัวหมอหมอเขาว่าหนูเจ็บหมอก็ไม่เห็นเคยทำหนูเจ็บสักทีเลยหมอเขาเข็มฉีดยาฉีดหนูเจ็บมากมากหนูไม่อยากโดนเข็มฉีดฉีดตรงไหนหมอเข็มฉีดตรงไหนตูดเจ็บมากเลยเหรอลูกไม่อยากฉีดแต่ถ้าหนูไม่อยากไปหาหมอหนูก็อย่าเล่นตนแบบเมื่อกี้ค่ะคุณแม่ถ้าเล่นตนแบบเมื่อกี้นะแล้วทรายมันก็จะแบบไปฝังอยู่ในเนื้อน่ะแล้วหนูก็คันเห็นไหมคันแล้วก็แสบถ้าแสบตอนนี้ต้องไปหาหมอให้หมอเอาน้ำยาล้างออกหมอก็จะเอาน้ำยาแสบๆลาดหนูเอาหนูเล่นครั้งเดียวก็พอกับคุณแม่นี่มันหลายครั้งแล้วได้คะลูกหนูอยากให้แม่กับหนูเงียบท่านที่อยู่หน้าจอนะครับจริงๆผมอยากจะให้ฟังสักรอบหนึ่งนะสักหน่อยนะครับเพราะผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่มันน่าจะเก็บตกนะครับลองดูนะครับว่าผมจะค่อยๆนำเสนอท่านว่า
ท่านเก็บตกเหมือนผมไหมเรามาแชร์ตรงนี้ครับยากมากที่สุดหนูไม่อยากให้แม่ด่าหนูแม่ด่าหนูตรงไหนแม่บอกว่าแม่ให้หนูไปเล่นทรายหรอกแล้วจะแม้ว่าทรายมีพยาธิหนูรักแม่ที่สุดยังแม่ไม่เชื่อหนูแม่ไม่เชื่อหนูตรงไหนแม่แต่พูดให้ฟังหนูได้ที่หนูพูดอะไรอ่ะแม่ไม่ฟังยังไงแม่บอกหนูว่าห้ามเล่นทรายเพราะว่าในทรายมีพยาธิถูกไหมค่ะหนูรักแม่ที่สุดแล้วทีนี้หนูคันแล้วหนูทำไงแต่ว่าเดี๋ยวไม่รักแม่หนูจะรักแม่ที่สุดแล้วหนูจะไม่เล่นอีกแล้วก็เห็นไหมหนูพูดกับแม่อย่างนี้มากี่ครั้งแล้วนะคะไม่ต้องขึ้นมานี่ทรายเต็มตัวหนูอยากนอนอ่ะไม่นอนหนูอยากให้แม่กอดหนูกอดหน่อยกอดหน่อยมันกอดไหมเนี่ยมันควรกอดไหมเนี่ยไม่กอดกอดหนังคันมากไหมไม่มากค่ะไม่เท่าไหร่ค่ะคันไม่เท่าไหร่แหมแล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรแสบแสบเพราะอะไรหนูรักแม่หนูไม่คันแล้วค่ะหนูรักแม่ที่หลังจะฟังไหมว่าใครเขาเคยให้ไปเล่นน้ำกับทรายอย่างนั้นน่ะแล้วไปถูอย่างนั้นน่ะมันถูกไหมล่ะมันมีพยาธิอยู่ในทรายรู้ไหมเมื่อตอนกลางวันก็เหมือนกันเห็นไหมไปนั่งดินน่ะเห็นไหมเล่นน่ะเล่นได้แต่ต้องอาบน้ำแล้วหนูอ่ะไปเล่นแล้วไปเกือกอ่ะนะแม่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไม่ให้เล่นขอบคุณแม่เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในสมมติมันเข้าไปอยู่ในเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเนื้อเนี่ยฝังไปในเนื้อทำไงอ่ะเม็ดทรายอ่ะหนูรักแม่ค่ะหนูไม่อยากตายมันไม่ตายหรอกแต่ว่าต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวได้ตายแน่ๆถ้าหนูยังดื้ออย่างเงี้ยหนูเชื่อแม่ค่ะเชื่อจริงหรือเปล่าค่ะแม่ว่าที่หนูฟังหน่อยนะคะอ้าวเข้าใจไหมที่หลังจะไม่ทำอีกแล้วนะหนูสัญญาแม่ค่ะหนูสัญญากี่รอบแล้วลูกรอบเดียวก็พอค่ะรอบเดียวก็พออะไรหนูสัญญาเป็นสิบรอบแล้วรู้ไหมว่าหนูจะไม่ดื้อแบบเนี้ยหนูไม่สัญญาหรอกสัญญาเงียบสัญญาแม่แล้วแม่ต้องกอดหนูเงียบก่อนขอโทษหนูไม่อยากได้หายหรือยังหายแล้วค่ะแล้วมันแสบไหมล่ะหนูยังไม่สุดค่ะหายแสบยังเนี่ยหายแล้วค่ะโอ้แล้วจะเชื่อแม่ไหมคราวนี้อ่ะแสบใช่ไหมล่ะหนูไม่อยากนะไปหาหมอไหมไม่อยากทำไมให้หมอดูไงเอายาเช็ดออกเล่นอะไรมีแต่ต้องไปหาหมอทั้งนั้นเลยแล้วก็กลัวหมอหมอเขาว่าหนูเจ็บหมอก็ไม่เห็นเคยทำหนูเจ็บสักทีเลยหมอเขาเข็มฉีดฉีดหนูเจ็บมากมากหนูไม่อยากโดนเข็มฉีดฉีดตรงไหนหมอเข็มฉีดตรงไหนจูดแสบมากเลยเหรอลูกค่ะไม่หรอกจีแต่ถ้าหนูไม่อยากไปหาหมอหนูก็อย่าเล่นซนแบบเมื่อกี้ค่ะคุณแม่ถ้าเล่นซนแบบเมื่อกี้นะล็อกทรายมันก็จะแบบไปฝังอยู่ในเนื้อน่ะแล้วหนูก็คันเห็นไหมคันแล้วก็แสบถ้าแสบคราวนี้ต้องไปหาหมอให้หมอเอาน้ำยาล้างออกหมอก็จะเอาน้ำยาแสบๆลาดหนูเอาหนูเล่นครั้งเดียวก็พอค่ะคุณแม่นี่มันหลายครั้งแล้วนะคะลูกเอาละทีนี้มาถึงเรื่องของลูกหงอกครับถ้าใครมีจุดที่จับประเด็นต่างๆนานายิ่งจุดวิธีการฟังพวกนี้ยิ่งจับได้สัก100ประเด็นได้ยิ่งดีและนำมาขบมาคิดมาพิจารณาในรูปแบบที่ระหว่างแม่กับลูกแม่กับลูกเนี่ยผูกพันกันตั้งแต่เริ่มเกิดตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับอย่าลืมนะฮะแม่กับลูกเนี่ยจะให้ผ่องถ่ายธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยแม่ให้ลูกสามธาตุนะครับแม่หรือว่าลูกในท้องเนี่ยกินอาหารคือธาตุดินเนาะแม่กินแทนนะลูกจะดื่มน้ำแม่ก็ดื่มแทนเห็นไหมลูกจะหายใจแม่ก็หายใจแทนเห็นไหมอากาศจะว่าสามธาตุเนี่ยมันหลอมรวมอยู่กับลูกแล้วมันถึงผูกพันกันมากผูกพันกันเหลือเกินครับเพราะว่าความโยงใยในการปฏิสนธิ
ที่อยู่ในพระคันพระการของพระจมานครับผมพูดบ่อยแล้วครับผมจะมาห่วงแห่งจักรวาลมันจะมีสายโยงใหญ่คือพวกเส้นเลือดเส้นเล็กน้อยนะฮะมันจากตัวเด็กเนี่ยผ่านสะดือนะฮะมาสู่มดลูกทั้งหมดแหละครับมันผูกพันซะทั้งหมดเพื่อที่จะนำเอาอาหารอากาศและน้ำเนี่ยครับเข้าไปสู่เด็กนี่คือความผูกพันที่หนึ่งนะครับแม่จริงๆอยากจะบอกอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับเอาไว้ให้ผมอายุสักร้อยปีก่อนนะผมจะพูดในทุกเม็ดให้ดูเรื่องพวกนี้นะตอนนี้ถ้าพูดทั้งหมดผมเกรงว่าท่านจะมีทัศนคติไม่ดีกับลุงงอกครับครับมันมีหลายบริบทเหลือเกินครับการสืบพันธุ์การแพร่พันธุ์หรือแม้แต่อะไรต่างๆนั้นเอาไว้ก่อนตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะว่าก็คงยอมรับกันแล้วว่าลูกแม่มันผูกพันจนกระทั่งถึงตายจากกันครับลูกจะไม่รู้สึกแน่นอนว่าแม่รู้สึกอย่างไรเห็นไหมครับส่วนทางฝ่ายแม่ถ้าผมพูดอยู่คำหนึ่งนะฮะแต่คำที่จะพูดนั้นณวันนี้ยังพูดไม่ได้เอาละอย่างน้อยอย่างเร็วสุดก็หลังจากนี้5ปีจึงจะพูดคำที่อ้าปากค้างพูดไม่ได้เพราะคำว่าสังคมคำว่ามนุษย์ใจไม่เปิดนั้นมันจะล็อกใครนะฮะไม่ใช่ล็อกผมหรอกครับมันจะล็อกท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับภาษาผมมันจะเด็ดขาดขนาดนั้นนะครับวันหนึ่งข้างหน้าค่อยว่ากันเนาะตอนนี้เก็บตกไปเรื่อยครับว่าอีกทีนึงนะฮะความผูกพันแม่ลูกนั้นมากเหลือเกินเอาละทีนี้มาถึงบทบาทการสนทนาแม่ลูกกันผมต้องชมเด็กคนนี้ว่ามีปฏิภาณไหวพริบดีมากๆเช่นคำว่าแม่กับคุณแม่กับคุณแม่ก็แปลว่าแม่เนี่ยเขาสั่งสอนลูกในเรื่องราวว่าคุณแม่อย่างนั้นคุณแม่อย่างนี้นะเด็กมันก็ซึมซับคำว่าคุณแม่มาตลอดเพราะนั้นบางครั้งคำว่าแม่กับคำว่าคุณแม่คำว่าคุณแม่คำเดียวเนี่ยทำให้แม่อ่อนด้วยจะคำขอร้องอ้อนวอนของลูกแม่ก็ถือว่าใจแข็งก็เชื่อว่าเขาเกิดมาเพื่อสอนกันและกันนะครับผมว่างั้นนานตรงนั้นนะครับเอาล่ะมันมีอยู่คำหนึ่งครับว่าทรายเล่นแต่ทรายเนี่ยมันจะมีพยาธิเขาไม่ได้บอกว่าโรคนะแม่เนี่ยจะมีพยาธิจริงๆคือเชื้อโรคนั่นแหละที่เขาว่าเชื้อโรคเชื้อรานั่นนะครับแต่คุณแม่จะพยายามหลีกเลี่ยงคำว่าโรคเชื้อโรคผมเชื่อเป็นเช่นนั้นเลยเอาคำว่าพยาธิมาแทนที่ซะนั่นคือความฉลาดของแม่สอนลูกนะครับอีกคำหนึ่งถ้าเล่นทรายมากๆนะทรายมันจะเข้าไปอยู่เขาชะลอไหมครับมันจะเข้าไปชะลอคำพูดตรงนี้ถือว่าแม่ฉลาดมากในคำพูดนะเช่นคำที่ออกมานะฮะทรายจะเข้าไปอยู่ในผิวหนังจริงๆมันมีกี่รูล่ะครับมนุษย์ยิ่งเพศแม่มีกี่รูอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมถ้าเป็นผมเดี๋ยวทรายเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากพอมันจะมีอีกหลายรูนะที่มันจะต้องเข้าเพศหญิงนะแม่เฉลียวฉลาดมากตรงนี้ในการที่จะหยิบภาษาที่เขาฉลอนะนี่จับประเด็นให้ฟังไม่ใช่หรอครับนะทีนี้ก็มากลับถึงคำว่าหมอยาฉีดแม่ก็ไปเดี๋ยวต้องไปหาหมอไอ้เด็กไม่มีประสบการณ์เนี่ยไปหาหมอเนี่ยปวดฟันเนี่ยหรือไอ้สวาสุดไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยตัวร้ายกาจมากนะเจ็บปวดหรืออะไรสุดแต่เอ๋ก็ไปหาหมอกินยาทายาฉีดยานะคำว่าทาคำว่ากินคำว่าฉีดเด็กเขาติดใจคำว่าฉีดไม่อยากจะไปหาหมอเพราะถูกฉีดยามันเจ็บแล้วส่วนแม่บอกมันจะไปเจ็บตรงไหนอ่ะเนี่ยความรู้สึกของแม่นะใช่สิครับไม่ถูกฉีดไม่ถูกตบตีมันจะรู้ได้ไงครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นะอย่าเอาความรู้สึกของตัวเองไปทดแทนกับบุคคลอื่นผมเนี่ยพูดจังคำเนี้ยนะที่จะเป็นทุกข์เนี่ยใช่ไหมครับ
เขาคือเขาเรากับเราเพราะฉะนั้นการรับฟังฝ่ายที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยลูกๆเนี่ยให้เข้าใจเขาแล้วก็ปรับตัวช่วยเขาอีกคำหนึ่งเนี่ยครับว่ามันเจ็บตูดก็มันเจ็บอ่ะเจ็บมากมากมันมีเด็กเขาว่าใช้ซ้ำนะครับเจ็บมากมากนะครับไม่ใช่เจ็บมากนะภาษาที่เขาใช้ซ้ำมันย้ำอยู่แล้วล่ะเจ็บมากมากเวลาถูกหมอฉีดยาก็แปลว่าธรรมชาติของเด็กจริงๆเนี่ยไม่ต้องการยาใช่ไหมฮะส่วนคนเกิดก่อนแม่เนี่ยก็มักจะหยิบยาจิบหมอหยิบอะไรต่างๆให้ไอ้เรื่องอย่างนี้นะครับปรับเปลี่ยนความคิดหน่อยก็ดีผมว่านะจริงๆแล้วเสร็จแล้วคำหนึ่งนะครับแม่ต้องกอดหนูฟังทันไหมฮะ แม่ต้องกอดหนูแปลว่าเด็กกำลังมาขอร้องไหว้วอนอ้อนวอนให้ช่วยเพราะเขาขันตัวเขาจะไปอาบน้ำหรือจะขึ้นที่นอนนะว่าอย่าขึ้นมาอยู่ตรงนั้นละแม่เขาบอก แม่เขาก็สกัดดียืนยันว่าสกัดดีโอเคนะทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาทั้งหมดนี้ถ้าเป็นคนรุ่นก่อนรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีป่านนี้เด็กเจ็บคามือดิ้วดีตายคามือด้วยครับพิการคามือด้วยนั่นคืออารมณ์ของคนเกิดก่อนครับผมอยู่ในห่วงเด็กๆมานะครับแต่พ่อแม่ผมก็ไม่เคยตีผมเนี่ยนะเคยตีเปล่าเนี่ยพ่อเคยตีไหมเนี่ยเดี๋ยวนะแม่นี่ไม่เคยแน่นอนนะครับ พ่อเคยไหมเนี่ยจำความได้พ่อไม่เคยครับแต่เห็นพ่อตีพี่ครับใช่เห็นพ่อตีพี่แล้วจะเอาความรู้สึกของเราใส่แทนพี่ก็ไม่ได้เพราะยุคสมัยนั้นก็ทุกอย่างอยู่ที่พ่อแม่คือกำกับทุกประเด็นนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องได้แค่ยืนดูเฉยๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งคำว่าตีเออตีด้านเลยครับเหมือนกับทุกวันนี้นะครับที่กินยานุ่นกินยาแล้วก็ดื้อยาที่เนี่ยมาเหมือนกันเลยครับดื้อยาปวดนิดหน่อยเป็นนี่หน่อยก็ยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะนิดหน่อยก็ยาแก้ปวดยาแก้ปวดยาแก้ปวดสุดแล้วก็เพิ่มยาขึ้นมาไอความปวดก็ไม่หายที่เนี่ยสะสมต่อเรื่องอย่างนี้จำเป็นแล้วครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพนำมาขบนำมาคิดนำมาพิจารณาทำอย่างไรจะไม่ให้คนเกิดทีหลังวันนี้ครับจะให้เขาได้รู้จักกับสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังกันตรงนี้ในช่วงวัยถึง3ขวบนะฮะ3ขวบถึง5ขวบถึง10ขวบมันจะมีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการในกฎเกณฑ์ธรรมชาติเขาแล้วก็การพัฒนาการทั้งสองสิ่งนี้จะบอกรวมกันให้กับคนคนหนึ่งหล่อหลอมขึ้นมาต้องเข้าใจเรื่องนี้ได้บ้านเมืองเรากำลังพูดถึงเรื่องการศึกษาการศึกษาก็เล่นแต่วิชาการกันไอ้ความเข้าใจในบริบทที่เป็นธรรมชาติเนี่ยหายหนีไปหมดเพราะมันมีนักวิชาการเยอะเถียงผมไหมเนี่ยผม72ปีแล้วนะเชิญสิครับนักวิชาการคนไหนเดี๋ยวจะแชร์นะครับที่ว่าเนี่ยนะเชิญก็มาแชร์กันยินดีนะฮะไลฟ์สดในเวลานี้นะครับก็แชร์เพราะฉะนั้นต่อไปเครื่องมือสื่อสารที่เรากำลังใช้อยู่เวลานี้จะเกิดประโยชน์มากมายและมหาศาลในการที่จะนำเสนอในสิ่งต่างๆนะเพื่อที่จะให้แชร์กันเพื่อให้เกิดทัศนคติใหม่นะซึ่งคอนเซปต์ไอเดียหลักการแล้วก็วิธีการของการนำของคนหัวงอกลุงหัวงอกเนี่ยลุงงอกจะผ่านสื่อจะเป็น YouTube ก็ดีนะจะเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในสวนเนี่ย ไอ้เจ้าความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับไม่เชื่อก็ไม่ผิดแต่เราจะมาจับความเชื่อนะมาสลายความเชื่อแล้วมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะเพื่อนำเข้าสู่ในความเป็นอนาคตจะเป็นศิวิไลหรือจะเป็นการเตรียมตัวต้อนรับพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จะเสด็จมารองรับหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับใช่ไหมฮะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วครับ
นะทีนี้ศาสนาก็เอามนุษย์ไม่อยู่ผู้นำทางศาสนาทุกวันนี้ก็ยังเจาะจงให้เชื่ออยู่ไอ้ความเชื่อเนี่ยมันโอ้โหร้ายกาจมากดักดานมากนะครับนะปรับนะครับนะนี่มัน 4.0 ใช่ไหมไอ้บ้านเมืองเราพยายามที่ตั้งแถว 4.0 ก็ค้นหานวัตกรรมใหม่ก็ว่าคิดนอกกรอบทำนอกกรอบว่าแต่ผลจากการทำนั้นมันส่งผลดีหรือไม่ดีตรงนั้นดีส่วนตนก็แปลว่าอยู่ได้การประกอบสมาชีพชอบดีส่วนอื่นก็ต้องเป็นสังคมนะฮะสังคมก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้เมื่อสังคมส่วนใหญ่อยู่ไม่ได้เราออกจากบ้านไม่ได้นะเอาถึงจะร่ำรวยแสนร่ำรวยนะครับออกจากบ้านไม่ได้นะเอาคิดให้เป็นครับผมโยงความคิดตรงนี้ให้กับล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าท่านใดก็ตามที่ รู้สึกรู้สากันแล้วกันในสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้จำเป็นแล้วล่ะครับนะอีกสักวันหนึ่งผมจะเอา วิธีการดูแลเด็กเล็กๆของคนญี่ปุ่นมาให้ดูเมื่อเช้าก็ดูผ่านเหมือนกันแต่ตัวนี้มันค่อนข้างจะเป็นไฮไลท์มากกว่า ก็เลยนำมาบอกเล่า90ขยายความขยายผลเพื่อให้หลายท่านหลายคนนั้นได้พิจารณานะอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ลักษณะคลิปเนี้ยน่าส่งต่อกันรู้ไหมน่าแชร์เพราะมันสร้างสรรค์นะฮะปฏิภาณไหวพริบของเด็กเนี่ยคำต่อคำนะครับเวลาเขาฟังนะก็จะเอียงหูใส่นี่นะเห็นไหมเขาจะเอียงหูใส่พอจบปุ๊บเขาสวนเลยแม่กับคุณแม่ก็พยายามดึงดันให้เข้าข้างตัวหนูเองนั่นแหละครับใช่ไหมฮะมันทุกชีวิตมันเป็นอย่างนั้นปกป้องคุ้มของตัวเองมันเป็นอย่างนั้นกลัวเจ็บกลัวตายเนี่ยครับนะผมว่าผมสนุกนะผมดูสิ่งนี้ผมจะสนุกเข้าใจแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้ผมไม่ได้ผมเองนะฮะเอางี้ดีกว่าใจผมเนี่ยมันอยู่กับเด็กนะฮะจะลุ้นก็ไม่ลุ้นอ่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติเหลือเกินครับไม่มีเสแสร้งแกล้งทำนี่เด็กก็ไม่มีนะครับผู้ใหญ่ต่างหากที่มักจะไม่เข้าใจเขาทำแทนเขาคิดและพูดแทนเขาเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยเป็นเด็กคนนี้นะ ในการเล่นๆ นั่นคือสร้างภูมิต้านทานออกกำลังกายนะฮะภูมิต้านทานจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเขาเองถ้าไปกินยารุนเนี่ยก็เบรกภูมิต้านทานไม่ต้องเติบโตไม่ต้องแข็งแรงกันนี่ถ้าเป็นผมนะปล่อยไปเลยดูอย่างเดียวคืออย่าให้เกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกโดยธรรมชาติก็สามารถเกิดกลิ้งไปได้ครับชายนะครับผมว่านะแล้วภูมิต้านทานก็ดีแล้วก็เกลือกไปเถอะครับอย่างผมนี่สบายเลยจะเกลือกไหนก็ได้ของหวานของเหม็นของเปรี้ยวลงทั้งตัวก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้ด้วยในง่ายๆเลยกระโดดมุดเข้าไปในโถส้วมยังได้จริงเนี่ยภูมิต้านทานของเรานี่เองครับมันจะปกป้องคุ้มครองสิ่งเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ใช่ครับมันก็มาจากเรื่องราวของศักยภาพส่วนตัวนะครับสิ่งเหล่านี้ยืนยันว่าผมทำได้แน่ๆนะครับที่ว่าไม่ได้สนแล้วครับนะฮะโอเคครับก็ที่โอกาสเราสู่กันฟังเช้านี้นะครับส่วนท่านใดที่จะเก็บตกตามที่ผมได้นำเสนอเปลี่ยนด้วยผสมผสานให้มันเกิดองค์ความเข้าใจก็แล้วกันให้มันเกิดความเข้าใจองค์ความเข้าใจนำไปสู่จะเป็นองค์ความรู้ต่อไปของแต่ละท่านก็ผสมผสานกับสิ่งที่ท่านรู้มาก่อนหน่อยก็แล้วกันเพื่อพัฒนาสู่สิ่งที่มันดีขึ้นในวันข้างหน้าถ้าเมื่อจะคิดจะมีลูกนะครับ นะถึงไม่มีลูกก็ต้องคิดจะทำไงจะให้ลูกของผู้อื่นนะลูกของคนอื่นเนี่ยได้อะไรล่ะเพราะมันเป็นสังคมอ่ะมันจะเป็นมันกระทบตอนที่ท่านกับผมแก่เพราะก็ขนาดนี้อีก20ปีใช่มั้ย30ปีเขามีเรี่ยวแรงอะไรมาแล้วท่านกับผมสมมติว่าอายุ50เวลาเนี่ย20ปีก็70นะฮะมันจะกระทบท่านตรงที่อายุ20เออโทษอายุ70 80เห็นมั้ยครับมันต้องปูนแต่ตรงนี้เอาไว้ให้ก็ได้เมื่อเวลาก็เติบโตมา 30-40 ปีแล้วท่านกับผมก็จะได้รับเด็กพวกนี้ดูแลเมื่อเวลาบั้นปลายชีวิตจำนะครับเรื่องนี้ผมคิดจบทุกเรื่องเลยครับชีวิตโอเคนะเอาล่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะ Thank you very big ครับ